ยังต้องเขย่ากันอีกรอบนะทีมงานของบิ๊กทินนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเรือนเนี่ยนะฮะสนามชัย1เนี่ยโอ้โหเขย่าไปเขย่ากันมานะในที่สุดนะก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนทีมกันใหม่อีกนะฮะจากเดิมที่มีชื่อของบิ๊กแป๊ะพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กนะอดีตปลัดกลาโหมแล้วก็ที่ปรึกษาผู้ว่าชัดชาติเตรียมทหารรุ่น14เนี่ยนะซึ่งก็เป็นนายทหารที่สนิทสนมใกล้ชิดกับคุณยิ่งลักษณ์อดีตนายกรัฐมนตรีตั้งแต่สมัยยังเป็นนายกและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะเดิมนะก็มีชื่อเต็งนะว่าเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีเลยนะคะแล้วก็มีการเหมือนแสดงความยินดีกันว่ามันแน่นอนแล้วล่ะแต่ปรากฏว่าล่าสุดนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแน่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาภายในเรื่องระหว่างขั้วสีเรื่องระหว่างรุ่นหรืออะไรหรือเปล่านะฮะก็เลยทำให้ชื่อของพลเอกนิพัทธ์เนี่ยนะฮะถูกขยับไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะฮะให้กับคุณเศรษฐาทวีสินนะฮะถ้ามองในแง่ดีเนี่ยก็คือว่าให้ไปเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงด้านการทหารให้กับคุณเศรษฐาเพราะว่าคุณเศรษฐาเองเนี่ยก็เคยออกตัวไว้ว่าจะช่วยประสานกับทางกองทัพด้วยนะคะเพราะว่าเห็นว่าคุณสุทินเนี่ยก็เป็นรัฐมนตรีกลาโหมพลเรือนที่มาแบบโดดๆเนี่ยไม่ใช่ควบนายกรัฐมนตรีเหมือนอดีตนายกอดีตรัฐมนตรีกลาโหมพลเรือนที่ผ่านมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดนี้ก็ได้อันนี้ในแง่บวกนะแต่ว่าในอีกแง่นึงเนี่ยมันก็อาจจะมีเขาเรียกว่าเรื่องของขั้วเรื่องของสายหรือเปล่าเพราะว่าพลเอกนิพัทธ์เนี่ยก็เป็นสายของคุณยิ่งลักษณ์นะแล้วก็นะฮะฟังอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเราต้องมองคนที่เขาจะมาทำงานในกระทรวงกลาโหมกับคุณสุทินด้วยเพราะว่าก็มีชื่อบิ๊กเล็กนะคะพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์นะคะอดีตเลขาสมช.ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีรายงานข่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะอดีตนายกเนี่ยเสนอชื่อนะฮะมากับคุณเศรษฐาว่าให้มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะแต่ว่าในที่สุดเนี่ยเหมือนกับว่าน่าจะต้องมีผู้มีบารมีนอกพรรคอ่ะเคาะว่ายังไงก็จะเอารัฐมนตรีกลาโหมที่เป็นพลเรือนฮะชื่อก็จึงยังคงเป็นบิ๊กทินฮะคุณสุทินอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะชื่อของบิ๊กเล็กเนี่ยก็เลยขยับไปเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญนะฮะก่อนหน้านี้มีข่าวด้วยซ้ำว่ามีการเจรจากันนะว่าถ้าไม่ได้เป็นเลขารัฐมนตรีก็เป็นที่ปรึกษานายกนะก็เลยมีข่าวขยับไปขยับมาจนบิ๊กทินเองเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ว่ามีนายทหารหลายท่านนะอยากที่จะมาช่วยงานแต่ว่าก็กำลังตัดสินใจอยู่นะว่าใครจะลงตำแหน่งไหนนะแต่ว่าในที่สุดฮะชื่อของพลเอกนิพัทธ์เนี่ยก็กลายไปเป็นที่ปรึกษานายกนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าพลเอกนิพัทธ์จะรับตำแหน่งไหมนะเดี๋ยวไว้รอดูนะส่วนอีกชื่อนึงนะก็คือบิ๊กเล็กพลเอกณัฐพลเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและชื่อที่มาใหม่และเบียดนะบิ๊กแป๊ะก็คือชื่อของบิ๊กตุ่นนะฮะพลอากาศเอกสุรพลพุทธมนต์นะฮะซึ่งคนนี้อาจจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไหร่นะเพราะว่าก็ไม่ได้เป็นแบบคนดังอะไรนะแต่ว่าเขาดังตอนในการโยกย้ายเมื่อสัก3ปีที่แล้วนะตอนที่มีชื่อมาเป็นรองผู้บัญชาการฐานอากาศนะในยุคของพลอากาศเอกแอร์บูสุทธิวันเป็นผบ.ทอ.นะแต่ว่าคนที่ตั้งมาตอนนั้นเนี่ยก็คือบิ๊กนัทพลอากาศเอกมานัทวงศ์ว่านะผู้บัญชาการฐานอากาศที่กำลังจะเกษียณเนี่ยตั้งบิ๊กตุ่นพลอากาศเอกสุรพลมาเป็นรองผู้บัญชาการฐานอากาศโดยที่ไม่ได้เป็นนักบินนะฮะเพราะว่าเป็นเรียกว่าเป็นคนเก่งเรียนในร้อยเยอรมันมากับพลอากาศเอกมานัทนั่นแหละเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารรุ่น20ด้วยแต่เขาบอกว่าเป็นคนเก่งมากเป็นสายบุญนะฮะอาจจะตำแหน่งหลักเนี่ยที่อยู่ในบันทึกเนี่ยก็มีเป็นเจ้ากรมช่างยุทธโยธาฐานอากาศแต่ว่าก็เป็นสายบุญนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเตรียมฐานรุ่น20รุ่นเดียวกับพลเอกณัฐพลเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าหน้าห้องของบิ๊กทินเนี่ยจะมีเตรียมฐานรุ่น22คนนะคือบิ๊กตุ่นพลอากาศเอกสุรพลกับบิ๊กเล็กพลเอกณัฐพลนะซึ่งจะเป็นเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะเพราะฉะนั้นนะก็ถูกจับตามองว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพลเอกนิพัทธ์เนี่ยกับพลเอกณัฐพลก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะแม้ว่ารุ่นจะห่างกันคือเตรียมฐาน14กับเตรียมฐาน20นะแต่ว่ามันอาจจะมีอะไรลึกๆมากกว่านั้นหรือเปล่านะก็เลยทำให้ชื่อของพลเอกนิพัทธ์เนี่ยถูกเบียดออกไปเป็นที่ปรึกษานายกนะแล้วก็เตรียมฐานรุ่น20เนี่ยมายึดอยู่หน้าห้องถึง2คนนะฮะแต่ก็ถามว่าพลเอกณัฐพลก็ถือเป็นคนเก่งแหละนะเรียกได้ว่าที่ถูกคัดมาเนี่ยก็เป็นคนเก่งแต่เพียงแต่อยู่ที่ว่าคนที่เคาะเนี่ย
เป็นใครเป็นคุณเศรษฐาเป็นคุณสุทินหรือว่าเป็นคุณทักษิณอ่ะอันนี้ไว้รอดูนะฮะเพราะฉะนั้นอ่ะนะที่เขามีการจัดนอกจากนั้นฮะน่าจะเป็นเรื่องของทีมเวิร์กนะฮะก็คือมีชื่อของบิ๊กอั๋นนะพลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตานะอดีตเลขาสมช.แล้วก็อดีตรองปลัดกลาโหมนะมาเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพิ่มนะฮะบิ๊กอั๋นเนี่ยก็เป็นเตรียมฐานรุ่น19แต่ว่าจบในร้อย VMI จากสหรัฐนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นจบที่เดียวกับบิ๊กออฟนะพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีนะฮะว่าที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่ก็ไปพบปะทานข้าวกับนายกเศรษฐาเนี่ยมาถึง2ครั้งแล้วนะเรียกว่าไปคุยกันเรื่องของกองทัพอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นบิ๊กอั๋นเนี่ยในยุคของพลเอกประยุทธ์เป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาของสภากลาโหมนะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นคนเก่งนะเป็นเพราะฉะนั้นในทีมงานหน้าห้องของคุณสุทินเนี่ยจะมีอดีตเลขาสมช.ถึง2คนนะก็คือพลเอกณัฐพลกับพลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตานี่แหละนะเตรียมฐานรุ่น19นะอ่ะเรียกได้ว่าเป็นที่รวมของคนเก่งเลยแล้วก็จะมีอีกคนนึงเป็นหัวหน้าสำนักงานนะก็คือพลเอกเลิศฤทธิ์ช่องวารินนะคนนี้เขาก็จะเก่งด้านการต่างประเทศนะเคยเป็นผู้อำนวยการสำนักอาเซียนนะอยู่ที่กระทรวงกลาโหมนี่แหละนะก็เอามาเป็นหัวหน้าสำนักงานนะเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่ารายล้อมบิ๊กทินเนี่ยก็จะเป็นทหารเก่งๆทั้งสิ้นเลยนะแต่เพียงแต่ว่าก็อาจจะเกิดคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมบิ๊กแปะถึงหลุดนะทั้งๆที่บิ๊กแปะเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นนายทหารคนเก่งเลยแล้วเคยเป็นปลัดกลาโหมมาด้วยต้องรู้เรื่องทุกอย่างเลยทำไมถึงหลุดไปเป็นที่ปรึกษานายกนะฮะอ่ะอันนี้ก็ไว้รอดูนะแต่เรียกได้ว่านะฮะไม่รู้ว่าจะมีเขย่าอะไรอีกหรือเปล่านะเพราะว่าบิ๊กทินเนี่ยจะเข้ากระทรวงกลาโหมวันที่13กันยายนนี้แล้วนะทีมงานก็ต้องเรียบร้อยเพราะว่าอะไรวันประชุมครม.คือวันพุธเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยอาจจะต้องมีการแต่งตั้งนะตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีเลขารัฐมนตรีอะไรนะก็ต้องส่งชื่อต้องเรียกว่าต้องลงตัวแล้วล่ะนะเพราะว่าคุณสุทินเนี่ยก็จะเข้ากระทรวงกลาโหมในช่วงบ่ายนะตอนแรกเนี่ยเขาแจ้งสื่อว่าฤกษ์ผานาทีฤกษ์ยามของคุณสุทินเนี่ย13กันยายนนะเวลา 13:13 นาทีนะมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกระทรวงกลาโหมนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยบอกว่าเป็น 13:30 ไม่รู้ว่าขยับเพราะมีคนเตือนเรื่องเลข13อาถรรพ์อะไรหรือเปล่านะแหมต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยคนไทยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ถือเลข13เหมือนฝรั่งหรอกแต่ว่าโดยบริบทแวดล้อมเนี่ยก็อาจจะมีคนเตือนหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นก็เลยขยับเป็น13:30นะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไว้รอติดตามนะเพราะว่าโอ้ยบิ๊กทินเนี่ยนะฮะมีสีสันอะไรอีกเยอะแยะเลยนะแล้วก็เรื่องของกองทัพด้วยนะแล้วที่สำคัญถูกจับตามองว่าทีมหน้าห้องสนามชัยหนึ่งนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะจะมีใครอะไรมาบ้างคือโอเคโดยตำแหน่งเนี่ยก็ตั้งได้ไม่กี่คนแต่ว่าที่จะเรียกมาช่วยเป็นการส่วนตัวเนี่ยเขาบอกโอ้โหมีคนสมัครมาหน้าห้องบิ๊กทินเนี่ยเยอะไปหมดนะทั้งทหารเก่าแล้วก็พลเรือนนะโอ้โหเรียกได้ว่าทีมงานบิ๊กทินเนี่ยเขาเป็นพลเรือนเขาก็จะใช้พลเรือนมากกว่าแต่ว่าก็มีคนแนะนำนะว่าเอาทหารคนนั้นคนนี้มาโอ้โหหลายคนเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวไว้วันเข้ากระทรวงนะก็คงจะชัดเจนค่ะเดี๋ยวไว้ติดตามกันต่อค่ะ